วัสดีครับเพื่อนเพื่อนผู้ชมและทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวหนังไทยแบบเบาๆนะครับกับภาพยนตร์เรื่องของแขกนะฮะของแขกเป็นภาพยนตร์อันดับ1ใน Netflix นะครับประจำสัปดาห์ล่าสุดนะครับก็เรียกว่าเป็นหนังที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยนะครับทั้งตอนที่ฉายโรงแล้วก็ตอนที่มาฉายใน Netflix นะครับตอนที่ฉายโรงถ้าจำไม่ผิดนะครับในกรุงเทพทำเงินได้ประมาณ30กว่าล้านนะครับแล้วก็เชื่อว่าในต่างจังหวัดก็น่าจะทำเงินได้มากกว่านั้นมากครับเพราะว่าเป็นหนังสไตล์แนวที่น่าจะทำเงินในตลาดต่างจังหวัดนะครับ ก็ต้องยินดีกับค่าย M39 นะครับที่สามารถทำเงินกับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับส่วนตัวแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วภาพยนตร์เรื่องของแขกเนี่ยมีจุดขายที่ดีนะฮะมีหน้าหนังที่ดูดีนะฮะแล้วก็มีองค์ประกอบรวมๆที่น่าจะทำได้ดีกว่านี้นะฮะคือจริงๆถ้าเกิดให้สรุปสั้นๆนะครับของแขกนะฮะก็คือภาพยนตร์เรื่องลองของนะครับแต่ว่าเปลี่ยนเป็นเวอร์ชั่นที่ใส่บรรยากาศของมุสลิมเข้ามาใส่บรรยากาศของ3จังหวัดชายแดนใต้เข้ามานะครับแต่ว่าหนังไม่สามารถสร้างความรู้สึกอารมณ์ร่วมแบบสไตล์มุสลิมหรือสไตล์3จังหวัดภาคใต้ได้เลยนะฮะถ้าพูดแบบหยาบๆนะครับจริงๆผมไม่อยากจะบูลลี่หรือว่าได้ค่าหนังไทยนะเพราะว่าในฐานะส่วนตัวที่ค่อนข้างชื่นชอบความเป็นไทยชื่นชอบวงการภาพยนตร์ไทยนะครับก็ต้องยอมรับว่าเจ็บปวดนะครับที่จะต้องออกมาจวกหนังเรื่องนี้นะฮะ ภาพยนตร์เรื่องนี้มีดาราที่ผมค่อนข้างชอบนะครับอย่างกอล์ฟอัคคารานะครับที่เคยประกวดซูเปอร์สตาร์ซีซั่นแรกนะครับหรือว่าโมอามีนาที่เป็นไลฟ์โค้ชนางร้ายไทยแลนด์ซีซั่นแรกเช่นเดียวกันนะครับสองคนที่เป็นดาราที่มีเสน่ห์นะครับแต่ภาพยนตร์ไม่สามารถนำเสน่ห์ของดารานำมาใช้ได้เป็นประโยชน์นะครับมีดาราสมทบคุณหน้ามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นสนเดอะสตาร์หรือว่าเป็นตัวร้ายอะไรอย่างเงี้ยคือจะบอกว่าหนังเรื่องนี้มีปัญหาตั้งแต่บทหนังนะฮะตั้งแต่บทหนังมาถึงการกำกับหนังและก็มาถึงองค์ประกอบหนังโดยรวมนะครับประการแรกนะฮะบทหนังนะฮะทำไมครอบครัวพระเอกซึ่งเคยมีปัญหาชีวิตปัญหาส่วนตัวปัญหาครอบครัวจากนราธิวาสนะครับมาอยู่กรุงเทพแล้วทำไมจะต้องย้ายกลับไปทั้งครอบครัวเพื่อหนีอะไรหนีแล้วได้อะไรหนีหนี้หนีภาระหนีคนหนีอะไรบางอย่างเนี่ยแล้วไปรับงานที่ภาคใต้รับงานที่ว่าเนี่ยคือรับงานทำเกี่ยวกับเรือจันแนะปอนแนะปานิปานโนอะไรเนี่ยเป็นเรือของคนใต้อะเรือของคนนาราเนี่ยถามว่าการที่พระเอกไปรับงานราชการหรือว่าไม่ไปรับงานที่ปรึกษาอะไรที่เกี่ยวกับการทำเรือเนี่ยเขาจะสามารถทำเงินได้ถึงขนาดที่จะปลดหนี้หรือว่าที่จะคลี่คลายปัญหาของเขาได้เลยเหรอครับอย่าลืมนะครับลองคิดดูนะครับลองคิดไตร่ตรองวิเคราะห์วินิจฉัยดูนะครับว่าในปัจจุบันนี้นะฮะหรือในช่วง10ปี20ปีที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาชายแดนใต้เนี่ยก็ยังคุกรุ่นอยู่คนไทยคนภาคกลางหรือคนไหนต่อไหนเนี่ยไม่นะตัวพระเอกนะพระเอกอาจจะเป็นคนในพื้นที่มาก่อนอาจจะเป็นคนนารานะครับแต่อย่าลืมว่าครอบครัวเขาลูกเขาการที่จะย้ายไปอยู่นราธิวาสปัตตานียะลาอะไรอย่างเงี้ยการที่จะย้ายครอบครัวไปอยู่ที่นั่นน่ะที่3จังหวัดชายแดนใต้ซึ่งปัญหาชายแดนยังไม่สงบยังมีปัญหาเรื่องโจรใต้ออกมายิงกันยังมีทหารครอบครองเมืองยังมีความขัดแย้งของคนในพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณย้ายเข้าไปอยู่ตรงนั้นไปทำงานที่ปรึกษาเรื่องเรือหรืออะไรอย่างเงี้ยคือถ้าคนที่จะย้ายเข้าไปตรงนั้นเนี่ยถ้าไม่มีผลประโยชน์ที่มันแบบล่อใจสุดๆอ่ะมันไม่น่าจะมีใครที่มีสติดีนะครับย้ายตัวเองและครอบครัวไปอยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นึกออกไหมมีแต่คนที่อยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เขาย้ายตัวเองออกมาอยู่ในเมืองอยู่ในหาดใหญ่อยู่ในกรุงเทพอยู่ในจังหวัดอื่นที่มันปลอดภัยที่มันสามารถทำมาหากินที่มันสามารถใช้ชีวิตได้ปลอดภัยกว่าที่บ้านเกิดของเขานะฮะแต่นี่คุณย้ายจากกรุงเทพไปอยู่ชายแดนใต้ด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างที่ไม่ชัดเจนนะครับแล้วก็ไม่มีความที่จะน่าเชื่อถือเลยว่าครอบครัวนี้เขาจะย้ายเข้าไปแล้วเขาจะสามารถปลดแอกเขาจะสามารถแก้ไขปัญหาเขาจะสามารถคลี่คลายปัญหาครอบครัวหรืออะไรนั้นในเมื่อเขาเองก็มีเคยมีปัญหาส่วนตัวอยู่ที่นั่นมาแล้วนะครับ
พูดถึงซีนผีนะครับองค์ประกอบรวมๆนะครับหนังไม่สามารถสร้างบรรยากาศความน่ากลัวได้เท่าที่ควรทั้งที่หนังมันมีองค์ประกอบที่น่าจะสามารถเล่นกับความกลัวความไม่รู้ความสงสัยความไม่ชัดเจนหรือว่าเอาง่ายๆผมเชื่อว่าคนพุทธและก็คนไทยภาคอื่นและก็คนต่างศาสนานะครับมองศาสนามุสลิมหรือมองศาสนาอิสลามในแบบไม่เป็นมิตรอยู่แล้วนะฮะเขามีความเครือบแคลงมีความสงสัยมีความใคร่รู้มีความตั้งคำถามนะฮะมีความอคตินะฮะเรียกว่าเป็นไบแอสก็ได้นะครับกับอิสลามกับมุสลิมกับอะไรต่างๆที่เป็นความเป็นอิสลามและยิ่งการที่คนเราเข้าไปอยู่ในต่างพื้นที่ต่างศาสนาต่างอิริยาบถต่างการใช้ชีวิตต่างทุกอย่างแม้แต่ภาษาก็ยังต่างนะฮะคนไทยภาคกลางจริงๆในหนังก็ดูปลอมที่แบบว่าตัวละครหลายคนสามารถปรับภาษายาวีมาเป็นภาษากลางพูดภาษากลางได้กระทันหันหรือว่าบางคนที่ไม่น่าพูดภาษากลางได้ก็พูดภาษากลางได้หรืออะไรอย่างเงี้ยมันมีแต่ถ้าเกิดว่าถ้าจะพูดยาวีทั้งเรื่องก็ไม่ผิดนะถ้าจะพูดภาษาใต้ทั้งเรื่องก็ไม่ผิดแต่ว่าคุณต้องใส่ซับไตเติ้ลให้ด้วยไม่ใช่ขึ้นซับไตเติ้ลว่ากำลังพูดภาษามลายูอย่างนี้ตายนะครับคนดูไม่รู้เรื่องนะครับคนดูไม่รู้เรื่องว่าเขาต้องการจะสื่อสารอะไรซึ่งมันอาจจะมีสารบางอย่างที่อยู่ในหนังแล้วเขาสื่อสารกันเองแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเขาต้องการจะสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นความบกพร่องของทีมงานนะฮะเสียดายนักแสดงที่มีฝีมือหลายคนในหนังเรื่องนี้ไม่สามารถเปิดโอกาสไม่สามารถใช้ศักยภาพในการแสดงหรือแม้แต่ความในการตีความตัวละครได้เลยนะฮะโทษนะครับท่านคือตัวละครต่างๆนะครับต้องใช้การตีความนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวพระเอกซึ่งเคยมีปัญหาชีวิตที่ภาคใต้นะครับที่นราธิวาสนะครับแล้วก็ทำไมเกิดอะไรขึ้นเขาหนีปัญหาอะไรจากในกรุงเทพหรือเขาคิดยังไงในการที่จะไปอยู่ที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีปัญหาความไม่สงบนะฮะปัญหาความไม่สงบเนี่ยมันน่ากลัวกว่าผีนะครับเราสามารถเล่นเรื่องเกี่ยวกับความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันและกันในหมู่เพื่อนบ้านนะฮะหรือแม้แต่เรื่องของความน่าสงสัยในสิ่งที่เกิดขึ้นรอบข้างนะครับคือจริงๆแล้วต่อให้เรื่องนี้ไม่มีผีนะครับของแขกเนี่ยสามารถทำเป็นหนังดราม่าแอคชั่นทริลเลอร์หรือว่าเป็นหนังเหนือจริงเป็นหนังที่แบบเซเรียลไปได้เลยนะเพราะว่ามันสามารถมีองค์ประกอบที่เรื่องของไสยศาสตร์มนต์ดำของแขกของมุสลิมอะไรอย่างเงี้ยผมเชื่อว่ามันน่าจะมีอะไรที่มันมืดดำหรือว่าลึกล้ำพันลึกอะไรกว่านี้นะฮะแต่หนังก็ไม่สามารถหนังหยิบเอาแค่ตัวละครที่เหมือนเขาควายเหมือนตัวประหลาดเหมือนแนวแบบแบลวิทโปรเจกต์อะไรมาเล่นน่ะซึ่งถามว่ามันได้มันใช้ได้ไหมบางซีนก็เกือบจะใช้ได้นะครับเกือบจะสร้างความประหวั่นท่านพึงหรือว่าความหวาดผวาให้ได้แต่ไม่สามารถรักษาอารมณ์ตรงนั้นได้จบมันอาจจะมีฉากปั๊บเดียวแวบเดียวที่มันทำให้รู้สึกว่าอุ๊ยตกใจอุ๊ยน่ากลัวแต่ว่าไม่สามารถรักษาระดับความตกใจหรือความประหวั่นท่านพึงความตระหนกนะฮะความสยดสยองความแบบความน่าสะพรึงนะครับเขาไม่สามารถลากอารมณ์ไปให้คนดูรู้สึกมันประหวั่นพันพึงไปได้ตั้งแต่ต้นจนจบอ่ะมันไม่สามารถตรงนั้นมันทำได้แค่วูบวูบวบวาบยิ่งฉากในบ้านเนี่ยคือดูปลอมนะฮะมันมีฉากอะไรฉากในหนังเนี้ยดูปลอมมากแล้วก็การแสดงของตัวละครสำคัญนะครับโดยเฉพาะตัวกอล์ฟอัคราหรือแม้แต่ตัวภรรยานะครับมันเป็นรีแอคชั่นที่ไม่สมกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่ะสมมติว่าเราเกิดเหตุการณ์แบบนี้คนเราไม่ต้องรีแอคชั่นอย่างนึงแต่ตัวละครมันเป็นรีแอคชั่นอีกอย่างมันก็ทำให้รู้สึกว่ามันไม่ใช่พอมันรีแอคชั่นไม่ใช่แล้วเนี่ยมันก็ทำให้คนดูไม่เชื่อนะฮะไม่เชื่อไปกับตัวละครไม่เชื่อไปกับเรื่องราวไม่เชื่อไปกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมันก็จะตามมาด้วยคำถามอีกหลายๆอย่างนะครับหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ถ้าเกิดใครดูแล้วไม่สงสัยไม่เกิดคำถามไม่รู้สึกประหลาดใจไม่รู้สึกแปลกนะครับหรือไม่รู้สึกงุนงงนะครับถือว่าแปลกๆนะฮะถือว่าเป็นคนที่แปลกๆเพราะว่าตั้งแต่ฉากแรกๆเลยผมมองว่าถ้าคนที่พอจะรู้เรื่องสารจังหวัดภาคใต้มาบ้างหรือว่าพอที่จะรู้เรื่องชีวิต
ครอบครัวหรือว่าความไม่ปกติในสังคมเนี่ยถ้าเราเคยสัมผัสมาบ้างเนี่ยตั้งแต่ฉากแรกๆเลยมันจะมีความคำถามตลอดเวลาเอ๊ะทำไมเป็นแบบนั้นเอ๊ะทำไมเป็นแบบนี้เอ๊ะมันคือยังไงเอ๊ะอะไรเอ๊ะทำไมเป็นแบบนั้นทำไมทำแบบนั้นเอ๊ะทำไมมันไม่มีอย่างนั้นทำไมไม่มีอย่างนี้หรืออย่างทั้งเรื่องนะครับตัวละครไปอยู่3จังหวัดภาคใต้นะครับเจอด่านแค่ครั้งเดียวตอนต้นเรื่องที่ครอบครัวกำลังเข้าสู่นราธิวาสเจอฉากเดียวแต่ว่านอกจากนั้นนะฮะตัวละครซึ่งน่าจะมีบ้านอยู่นอกเมืองนะครับก็ได้เข้ามาในเมืองบ้างเข้าออกแต่ไม่เคยเจอด่านไม่เคยเจอทหารไม่เคยเจอเจ้าหน้าที่เลยนะฮะมันก็ผมว่ามันแปลกๆนะฮะแล้วก็การเดินทางการไปไหนมาไหนการที่พระเอกเข้าไปอยู่ในบ้านเก่านะครับคือบ้านเก่าขนาดใหญ่มากที่ดูยังไงก็คุณดูยังไงคุณก็ต้องรู้ว่ามันเป็นบ้านที่เก่าแก่แล้วก็ขนาดใหญ่เป็นบ้านของคนมีฐานะครอบครัวพระเอกเข้าไปอยู่ในบ้านหลังนี้ได้ยังไงนะคำถามหนึ่งนี่คือคำถามเบสิกเลยการที่เข้าไปอยู่ในบ้านเก่าแบบนี้เขาไปยังไงเขาไปเช่าอยู่เหรอหรือเขาไปเพื่อนให้อยู่เหรอหรือว่าอยู่ฟรีเหรอไปบ้านหลวงเหรอมันไม่ใช่อ่ะคือบ้านลักษณะนี้คือดูก็รู้ว่ามันเป็นบ้านเก่าแก่นะฮะบ้านเก่าแก่และขนาดใหญ่มันต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะในการเข้าไปอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นค่าดูแลรักษาหรือค่าเช่าบ้านหรืออะไรต่างๆนะครับบ้านมีแอร์ด้วยนะ มันแล้วถ้าเป็นเราเนี่ยสมมุติถ้าเราย้ายไปอยู่ที่อื่นที่ไม่ใช่บ้านของเรานะเราไปอยู่ในฐานะอะไรไปซื้อเหรอไม่ใช่พระเอกไม่ได้ซื้อบ้านนะครับเพราะพระเอกไม่มีเงินนะไปเช่าเหรอถ้าเช่าเราก็ไม่ได้จะเช่าบ้านหลังใหญ่โตมโหฬารอลังการขนาดนี้ซึ่งเรื่องมีประวัติไม่มีประวัติเนี่ยมันโอเคมันอาจจะไม่ได้ว่าเขาอาจจะไม่ได้เช็คหรืออาจจะไม่ได้ตรวจสอบกับเพื่อนบ้านหรืออะไรแต่ถ้าเขาเป็นคนในพื้นที่นะฮะเขาน่าจะเคยรู้ว่าบ้างไหมว่าบ้านหลังนี้เคยเกิดอะไรขึ้นเคยมีพิธีกรรมอะไรไหมหรือว่าเคยมีคนตายไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมีเคยมีเรื่องแปลกๆอะไรอย่างงี้ไหมในบ้านมันต้องเอกใจไหมฮะคนเราจะเข้าไปอยู่คุณย้ายไปอยู่บ้านอื่นไปเช่าบ้านอื่นหรือว่าไปอะไรอย่างเงี้ยไม่สงสัยบ้างเหรอเวลาเข้าไปแล้วเอ๊ะมีอะไรแปลกๆหรืออะไรอย่างเงี้ยตัวหนังก็พยายามรวบรวมซีนน่ากลัวจากหนังผีหนังฝรั่ง Exorcist ตระกูลไล่ผีตระกูลลองของตระกูลไสยศาสตร์ตระกูลสยองขวัญของหนังหลายเรื่องเข้ามาอยู่ในเรื่องเดียวกันแต่ดูแล้วกับไม่น่ากลัวกับน่าตลกตรงนี้น่ากลัวครับเวลาดูคุณดูหนังผีหนังน่ากลัวแล้วมันไม่ตลกนะฮะหรือไปดูหนังที่อย่างนึงแล้วรู้สึกไปอีกอย่างนึงเนี่ยรู้สึกไม่ใช่ไม่อินเนี่ยแต่มันรู้สึกกลับไปตรงข้ามอ่ะผมว่าอันนี้มันเป็นความแบบแย่แล้วเป็นหนังเรื่องนั้นที่แย่แล้วแต่เราดูรูดหลายครั้งในหนังเรื่องนี้เราดูแล้วรู้สึกว่ามันตลกรู้สึกว่ามันประหลาดรู้สึกว่ามันแปลกรู้สึกว่ามันไม่ใช่นะฮะมันก็เลยกลายเป็นว่าโอเคหนังยาวชั่วโมงครึ่งนะครับก็เลยมีรู้สึกว่าแม้แต่ฉากไสยศาสตร์หรือฉากพิธีกรรมอะไรต่างๆของแขกก็ดูปลอมดูไม่จริงอ่ะดูแบบดูไม่สมจริงดูไม่น่าเชื่อนะฮะดูไม่น่าเชื่อดูไม่สมจริงดูพอเรารู้สึกว่ามันปลอมมันก็เลยทำให้เรามองหลายๆอย่างรอบๆตัวหนังด้วยการจับผิดไปหมดนะครับไม่ว่าฉากมุมสูงของเมืองเราพยายามมองว่านี่มันใช่นราธิวาสแน่หรอนราธิวาสกลางคืนมุมสูงเจริญขนาดนี้หรอใหญ่ขนาดนี้หรอหรือว่าฉากที่น่าจะเอาไปใช้ได้นะฮะฉากในสุเหร่านะฮะฉากในสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเนี่ยไอ้พวกเนี้ยสามารถเล่นกับความหวาดกลัวได้นะครับเพราะคนไทยคนภาคกลางคนพุทธเนี่ยเวลาเห็นคนมุสลิมปิดหน้าปิดตาแบบเหมือนตุ๊กตาเนี่ยหรือเราไม่รู้ว่าในหน้ากากเขาใต้ชุดยีฮาของเขาเนี่ยเป็นอะไรเป็นโจรไหมเป็นคนที่หน้าตาน่ากลัวไหมเป็นผีไหมหรืออะไรเป็นอะไรมันสามารถคือหนังสามารถสร้างความไม่ไว้ใจนะสร้างความเครือบแคลงสงสัยสร้างความไม่ไว้วางใจดีกว่าเรียกว่าสร้างความแบบไม่เชื่อใจกันได้ตลอดเวลานะครับมันสามารถเล่นกับความเนี่ยความไม่เข้าใจกันระหว่างศาสนาระหว่างคนด้วยกันระหว่างมนุษย์ด้วยกันนะฮะมันสามารถแล้วก็มันมีเรื่องของคนกับผีกับอะไรเข้ามาอีกนะฮะมันก็เลยถือว่าหนังไม่ได้ใช้ประโยชน์สิ่งที่ควรใช้ประโยชน์นะครับแล้วก็หยิบเอาสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาใช้แค่โป
ปลอมๆแค่เปลือกๆนะครับแทนที่จะเอาหัวใจของมันนะครับเรื่องของศาสนามุสลิมเรื่องของความเชื่อแบบมุสลิมเรื่องของความรู้สึกของคนใน3จังหวัดภาคใต้เขาน่าจะเอาคนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นน่ะมาให้การปรึกษาให้คำแนะนำในการใส่แดร์ล็อกในการวางหลายๆฉากในการจัดองค์ประกอบฉากในการคือการที่หนังมันออกมาสักเรื่องเนี่ยมันต้องมีที่ปรึกมันควรจะมีที่ปรึกษาที่เป็นคนในพื้นที่แล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านมุสลิมด้านจังหวัดชายแดนใต้อะว่าคุณต้องมาบอกว่าเฮ้ยซีนแบบนี้นะเหตุการณ์แบบนี้ไม่มีนะเหตุการณ์อย่างนี้เขาต้องทำแบบนี้หรือว่าการแต่งตัวการแต่งกายการใช้ชีวิตประจำวันหรือการไปมาหาสู่กันมันเป็นแบบไหนมันเป็นแบบในหนังหรือมันเป็นแบบจริงๆมันเป็นยังไงเขาต้องเอาความจริงของคนในพื้นที่อ่ะที่เขาอยู่กันยังไงเป็นยังไงเชื่อยังไงคิดยังไงใส่เข้ามาในหนังแต่เขาไม่หนังเรื่องนี้ไม่สามารถทำได้ในหนังนี้เป็นหนังที่มองแบบไทยพุทธมองแบบคนไทยภาคกลางมองกับคนภาคจังหวัดภาคใต้อ่ะมันเป็นการมองแบบไม่ใช่เหยียดนะเป็นการมองแบบไม่เข้าใจเป็นการมองคน3จังหวัดชายแดนภาคใต้พี่น้องมุสลิม3จังหวัดชายแดนภาคใต้แบบผิวเผินนะฮะแล้วก็แบบไม่รู้อ่ะแบบไม่รู้แล้วก็ไม่คิดจะรู้ไม่ได้สงสัยไม่ได้อยากทำความเข้าใจนะฮะทำตัวเป็นเหมือนคนนอกเป็นเหมือนคนกลางเป็นเหมือนคนที่ตกกระไดพลอยโจร เข้าไปอยู่ตรงนั้นอะแล้วก็ไม่พยายามที่จะเรียนรู้ไม่พยายามที่จะปรับตัวไม่พยายามที่จะมองในแบบคือคุณจะเข้าเมืองตาหลิวแต่คุณไม่หลิวตาตามเลยอะแล้วคุณจะอยู่ได้หรอ การที่เกิดตัวละครนึงพลิกผันในบทมันจะทำให้เราไม่ได้รู้สึกอินไปกับเรื่องราวไม่ได้ทำให้เรารู้สึกสะเทือนใจหรือว่าไม่ได้ทำให้เรารู้สึกมีอารมณ์ร่วมไปกับเรื่องนะฮะซึ่งน่าเสียดายรวมๆแล้วผมให้หนังเรื่องนี้อยู่ที่1ดาวครึ่งนะฮะ1ดาวครึ่งถามว่าเลวร้ายมั้ยมันก็เลวร้ายนะครับแต่มันก็ไม่ได้เกินทนมันมีอะไรบางอย่างที่พร้อมที่จะบิดแล้วทำให้มันดีขึ้นดูดีขึ้นแต่เขาก็ไม่ทำนะฮะ M39 ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในการทำหนังที่บันเทิงมากแล้วก็มีคุณค่าทางศิลปะมากอยู่แล้วนะครับในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานะฮะอาจมีบางเรื่องที่มันทำเงินอาจจะมันมีบางเรื่องที่มันสนุกแต่มันไม่ใช่หนังที่มีคุณค่าสาระหรือว่าความน่าจดจำหรือว่าความออริจินอลหรือความที่แบบศิลปะน่ะมันไม่ได้มีความงามในเชิงศิลปะหรือไม่เคยมีไม่มีความน่าพิสมัยมันก็เป็นหนังที่สตรีมมิ่งได้ดูได้เพลินนอนดูอยู่บ้านอย่าคิดมากดูแบบไม่ต้องคิดมากนะคิดมากจบเลยขอแขกคือหนังที่ดูแล้วต้องผ่านแล้วผ่านเลยคือดูเอาขำๆดูบ้างเดินไปเดินมาทำธุระอื่นได้นะหรือว่านอนไปฟังเพลงไปทำงานไปเปิดทิ้งไว้อะไรเงี้ยเป็นเพื่อนได้แต่ถ้าเกิดคุณจะตั้งใจดูนะฮะแล้วก็ดูแบบทำความเข้าใจดูแบบที่คิดว่าอยากจะเห็นบรรยากาศของ3จังหวัดชายแดนใต้จริงๆว่ามันเป็นยังไงนะครับอย่ามาดูเรื่องนี้อย่าดูขอแขกเพราะมันจะไม่ได้อะไรนอกจากความน่าหงุดหงิดใจแล้วก็ความสงสัยแล้วก็ความมีคำถามขึ้นมามากมายไปหมดเลยว่ามันเกิดภาพแบบนี้มันเกิดภาพแบบนี้ออกสู่สาธารณชนได้ยังไงโดยที่ไม่มีใครท้วงติงมาก่อนเลยว่าเฮ้ยอันนี้มันผิดนะตรงนั้นมันไม่ใช่นะหรือมันควรจะเป็นแบบนี้แบบนั้นแบบโน้นมันควรจะมีการปรึกษามันควรจะมีการพิจารณามันควรจะมีการแบบ brainstorm มาก่อนนะครับก่อนที่จะออกมาเป็นหนังเรื่องนี้ไม่ใช่แบบว่ากูคิดอย่างเงี้ยกูใส่แม่งเลยผิดถูกยังไงก็ไม่รู้มันเป็นหนังมันเป็นแค่หนังไม่ได้นะผมว่าคุณทำหนังออกไปเนี่ยหนังมันอยู่ไปชั่วกาลปาวสารมันวันหนึ่งคนในพื้นที่ก็อาจจะดูก็อาจจะขำว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยมึงทำหนังอะพวกไทยพุทธไทยกลางทำหนังอะไรของมึงเนี่ยไม่ใช่ดูถูกเขานะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องของเขามันก็ไม่ใช่ชีวิตของเขามันคือพอมันไม่ใช่ความจริงเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเอาเถอะสบายเลยมึงเอาที่สบายใจแต่ความเป็นจริงคือเขาก็มองว่ามันไม่ใช่อยากคุยกับคนมุสลิมนะว่าเขาดูหนังเรื่องของแขกแล้วเขารู้สึกไงว่ามันมีเหรอมุสลิมเชื่อเหรอเรื่องของแขกเรื่องไสยศาสตร์เรื่องมนต์ดำเขาเชื่อไหมหรือเขามีจริงไหมหรือถ้ามีจริงเขาทำแบบนี้ไหมหรือเขามองอย่างไรกับเรื่องของไสยศาสตร์มนต์ดำของแขกหรือว่าสิ่งที่มันอยู่นอกศาสนาอิสลามเพราะผมเชื่อว่าศาสนาอิสลามก็น่าจะเหมือนศาสนาพุทธศาสนาพุทธอาจจะเปิดกว้างกว่าในเรื่องของความเชื่อแบบ
งมงายแบบผิดๆแบบไม่ใช่สมองอ่ะแต่ว่าคนอิสลามเขาอาจจะนับถือศาสนาแบบมีความคิดมีสมองแล้วก็มีความไม่งมงายแต่เราก็ไม่รู้เพราะว่าหลายครั้งเราก็เห็นเรื่องของความงมงายในศาสนาอิสลามไม่ว่าจะเป็นเรื่องการฆ่าเพื่อรักษาศักดิ์ศรีหรือการทารุณการทำร้ายคนที่คิดต่างอย่างเช่นกรณีรักร่วมเพศหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นความงมงายหรือว่าเป็นความโง่เขลาอะถ้าเกิดมองจากศาสนาอื่นเข้ามามองจากศาสนาพุทธเข้ามามองจากศาสนาคริสต์เข้ามามองจากศาสนาฮินดูเข้ามาแล้วก็จะมองว่าหลายๆอย่างในหนังหลายๆอย่างที่คนมุสลิมคนอิสลามทำเนี่ยมันดูงมงายมันดูโง่เขลามันดูไร้สติปัญญาจริงๆนะฮะซึ่งมันอาจจะเป็นคนส่วนน้อยก็ได้หรือมันอาจจะเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่เขาไม่ได้เป็นก็ได้มันไม่ได้แปลว่าทุกคนต้องโง่เขลาแบบนั้นทุกคนจะต้องงมงายแบบนั้นมันอาจจะเป็นแค่ความเชื่อของคนกลุ่มเล็กนะฮะก็ตรงเนี้ยพอหนังเรื่องนี้มันเล่นกับความไม่รู้ไงพอคนไม่รู้มันเล่นกับความไม่รู้มันก็เลยกลายเป็นเผยแพร่ความไม่รู้ความปลอมความไม่จริงออกไปสู่วงกว้างมันก็เป็นข้อเสียนะแต่ถ้าเกิดมองว่ามันเป็นแค่ภาพยนตร์เรื่องนึงเป็นแค่งานบันเทิงเรื่องนึงก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าจะมองให้ลึกลงไปนะฮะ การเผยแพร่สิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือสิ่งที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงออกไปสู่สาธารณชนเนี่ยมันเข้าข่ายเฟกนิวไหมมันเข้าข่ายการเผยแพร่เฟกนิวไหมนะฮะก็ให้คิดฝากไว้ให้คิดนะครับสำหรับของแขกผมให้แค่1ดาวครึ่งนะครับสำหรับภาพยนตร์ไทยของปีที่ผ่านมาคือปี2023นะครับของค่าย M39 นะครับถ้าเกิดใครมีเวลาก็ลองไปดูกันได้นะ ดูแล้วก็มาคุยกันว่าดูแล้วท่านรู้สึกยังไงรู้สึกเชื่อไหมรู้สึกว่าสยองไหมรู้สึกว่าปลอมไหมรู้สึกว่าหลอกไหมหรือรู้สึกว่าดูแล้วมีคำถามให้กับตัวเองมีคำถามมากมายเกิดขึ้นระหว่างดูก่อนดูหลังดูหรือเปล่าขอบคุณที่ฟังขอบคุณที่ชมสวัสดีครับ